สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูตุ๊กตานะคะและในวันนี้คุณครูตุ๊กตาก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์งานปั้นนั่นเองนะคะเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าเวลาที่เราทำงานปั้นเนี่ยเราจะมีลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูตุ๊กตาจะอธิบายและแนะนำให้เด็กๆได้เข้าใจนะคะขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานปั้นนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่ๆเลยนะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนของการคิดนะคะขั้นตอนของการคิดออกแบบนี้นะคะก็จะเป็นการออกแบบผลงานก่อนนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปั้นนะคะก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งขั้นตอนที่2นี้นะคะเขาจะเรียกอีกความหมายนึงว่าเป็นการปั้นตามจินตนาการหรือว่าเป็นการปั้นตามที่เราออกแบบไว้นะคะข้อดีของการมีแพทเทิร์นหรือว่าต้นแบบมันก็จะนำมาสู่ขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้จะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจว่าส่วนไหนที่เราจะต้องปั้นอย่างไรส่วนไหนที่เราจะต้องใช้สีอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นการทำไปคิดไปแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาอีกด้วยนะคะและเมื่อเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องเป็นการปรับปรุงผลงานซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานประติมากรรมหรือว่างานปั้นนะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ดูผลงานของตัวเองว่าที่เราปั้นมาเนี่ยตรงตามต้นฉบับหรือไม่นะคะถ้ายังไม่ตรงนะคะเด็กๆก็ทำการปรับปรุงแก้ไขเก็บรายละเอียดจนผลงานของเรานั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์งานปั้นนะคะนอกจากจะปั้นรูปแบบที่เราชอบแล้วนะคะยังสามารถปั้นอีกหลายๆรูปแบบตัวอย่างเช่นนะคะรูปแบบของการปั้นปลาปากกระเป้านะคะหรืออาจจะเป็นแมงมุมนะคะที่มีการนำเมล็ดที่มีสีสันสวยงามมาประดับตกแต่งนะคะอีกทั้งเด็กๆยังสามารถนำขวดน้ำนะคะที่มีอยู่รอบๆตัวที่เราใช้ดื่มกินแล้วมันเหลือขวดใช่ไหมคะดีกว่าที่เราจะไปทิ้งเราเอามามิกซ์เอามาตกแต่งซึ่งเราจะเรียกงานแบบนี้ว่าเป็นงานสื่อผสมนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับงานปั้นนะคะในส่วนนี้นะคะเด็กๆจะต้องกลับไปฝึกฝนและทบทวนนะคะยิ่งฝึกเยอะๆเราก็ยิ่งจะเก่งนะคะสุดท้ายนี้คุณครูตุ๊กตาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย